ไหนๆวันนี้เราก็เล่นเดโมแล้วจริงๆผมกะจะแยกนะแบบวันนี้ผมกะแบบเล่นสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเออมันก็คงได้แหละแต่นี่คือผมเล่นมาแบบชั่วโมงเดียวอ่ะเผลอๆไม่ถึงด้วยซ้ำไปอ่ะเผลอๆไม่ถึงด้วยนะก็จบแล้วอ่ะแม่งไวแบบไวแบบวุบอ่ะแบบทำวาร์ปอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูเกมนี้ Espresso Tycoon คือผมเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟการทำกับการแบบเข้าคาเฟ่มากคือผมชอบเข้าคาเฟ่เว้ยเพราะว่าผมชอบบรรยากาศใช่เลยเพลงอย่างนี้เลยคาเฟ่ไทคูนเชื่อกูชอบเกมนี้วะไทคูนสามชามากคือเพลงมันน่าเต้นท่าเนี่ยไทคูนไทคูนคือเพลงมันดีอะชอบแต่ผมเปิดเพลงดังไม่ได้ผมโดนลิขสิทธิ์โอเคดูเรื่องสวัสดีเป็นคนใหม่กันเหรอก็อาจจะเป็นคนที่รักกาแฟสินะเออใช่ครับผมรักกาแฟมากเลยฉันทำธุรกิจนี้มากว่า20ปีแล้วอุ้ย20ปีแล้วอ่ะไอ้เวลาคุยดิเบตแล้วไม่ได้ก็คือมันจะสุดเรื่องนะโชว์มีฮาวเฮ้ยคือกูต้องเริ่มแต่ออกแบบแบรนด์เลยอย่างนั้นเหรอบ้าแล้วด้วยสีก็มีส่วนเหรอวะมีส่วนทำให้แบบด้วยอ่ะผมยากแล้วว่ะยากแล้วว่ะโหสีอ่อนโน้ตเพลงด้วยสีฟ้าเด็กชอบรูปนี้ตั้งชื่อมีผลปะวะด้วยชื่อมีผลด้วยเหรอชิงเชียงฮานกี่คอฟฟี่หุ้ยไม่ได้โคต้องย่อละต้องย่อละเฉียดป้ายแม่งอย่างดีอ่ะแต่ข้างในแม่งอย่างเน่าแบบเละอ่ะโอ้ใช้เมาส์ได้โอเคเก็บเขียนนี่เฮ้ยมาแล้วสิ่งที่อยู่นี้ทุเรียวที่ผมต้องการนั่นคือการสร้างชื่อกาแฟตัวเองโอ้โหนี่แหละที่นี่แหละที่ผมต้องการจากเกมนี้มากที่สุดเลยครับทุกคนคือกาแฟชิ้นแรกอันนี้มันแก้วชาใส่กาแฟไม่ได้อันนี้มันเป็นกาแฟที่แบบว่าเน้นแก้วใหญ่ส่วนเนี้ยเน้นกินเป็นช็อตกาแฟชิ้นแรกของผมมันก็ต้องสร้างกาแฟที่เป็นช็อตปะวะชิงเฉียงช็อตอ่ะบอลอาเบทิสแน่นอนมึงโอเคเราอย่าลืมนะครับว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรเราตั้งชื่อว่าชิงเฉียงช็อตชิงเฉียงช็อตชิงเฉียงช็อตเนี่ยเราต้องการที่จะคือยังไงตอนนี้กูว่าใส่ได้แค่เนี่ยเด็ดเข้มมันก็ต้องเป็นช็อตสิว่าช็อตแบบเข้มอ่ะนึกออกว่าเราต้องใส่เอสเปรสโซ่ก่อนเลยอันดับแรก325มิลลิลิตรอันนี้คือช็อตแบบข้นเข้มข้นเลยนะแล้วพอเพิ่มเนี่ยเราแบบเข้มอันเนี้ยเข้มแบบเอาตายอ่ะกูบอกเลยแดกไปนี่คือแตกอ่ะแก้วละร้อยแต่แดกแล้วโคตรคุ้มกูบอกเลยตื่นยันชาติหน้าพูดมาแล้วเว้ยนี่ไงชิงเฉียงคันที่ช็อตเนี่ยชิงเฉียงคันที่เฮ้ยเฮ้ยมันยังไงกันมันยังไงเฮ้ยแต่ตอนนี้มันมีเอสเปรสโซ่สูตรธรรมดาเราไม่เอาครับร้านเราต้องแจ๋วกว่านั้นแต่เราไม่มีทางที่จะใช้สูตรที่แบบเป็นทั้งเดิมอยู่แล้วแม่งไร้สาระเกินไปเมกอนโอ้ขายเท่าไหร่กูจะขาดทุนไหมเนี่ยไม่ได้ผมต้องขายแก้วนี่ผมต้องขายแก้วละเอากำไร 2.5 บาทเนี่ยกำลังดีเลยไวอเมริกาโน่ไวอเมริกาโน่นี่เขาไม่ใช่ขอแยกเปลี่ยนนะไวท์อะไรพอชื่อเมนูนี้ชื่อไวอะไรน้ำนมคือแบบเกือบเต็มแก้วใส่เอสเปรสโซ่ข้างบน
ไว้อะไรอย่าลืมชื่อเมนูนะครับทุกคนนี่เป็นเมนูที่ผมแบบภูมิใจนำเสนอแบบจัดเลยนี่ไว้อะไรแดกปุ๊บสวรรค์มารับตัวมึงทันทีแถวผัดไว้ชิมใส่น้ำด้วยเหรอฮอตวอเตอร์ไม่เอาไม่ได้ต้องครีเอทใหม่มาตั้งชื่อนี่นี่ต้องเป็นแก้วใหญ่ต้องเป็นแก้วใหญ่ยีสต์ยีสต์ลาฟดับเบิ้ลลักซูรี่ทอร์ดับเบิ้ลลักซูรี่ชิมไม่ได้ยีลาฟดับเบิ้ลไม่ได้ยีลาฟลักซูรี่ยีสต์ยีสต์ไม่ใช่ยีลาฟยีสต์นะครับยีสต์ยีสต์ลาฟยีสต์ลาฟลักซูรี่ถามว่าแก้วเนี่ยมันคืออะไรน้ำเย็นครับไม่มีอะไรแค่น้ำเย็นเฉยเมนูผมนะครับจะขอให้คนมาเลือกดูได้เลยนะฮะตอนนี้เมนูผมมีชิงเฉียงช็อตนะครับผมเป็นการจะรับเอสเปรสโซเข้าไปในเลือดเต็มเลยนะแบบเตรียมตัวแตกไปเลยพอแดกไปก็คือแบบมึงเตรียมตัวตายเลยแล้วก็มีไว้อะไรนะครับไว้อะไรนี่คือเอสเปรสโซ60มิลลิลิตรนะครับกับนมเต็มแก้วนะครับผมอันนี้กินแล้วได้ประโยชน์นะเพราะว่ากาแฟเพียงเล็กน้อยแล้วก็ได้นมเนียวแล้วก็เมนูที่3ผมนะครับชื่อว่ายีสต์ลาฟลักซูรี่นะครับอันนี้น้ำเย็นกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นน้ำเย็นเจี๊ยบเลยกินเข้าไปคือมึงแดกมึงเจ็บคอได้เลยลุกอาราวสกีนซูมอินซูมเอาท์อ๋อโรเทตอยู่ด้านซ้ายโอเคผมเจอแล้วหาสอดกูใช้กล้องแต่กูไปสร้างกาแฟแล้วเรียบร้อยกาแฟกูแบบเต็มสูบพร้อมที่จะขายแล้วอะโอ้สีอะไรครับอัดกับพื้นสีอะไรดีติ๊กต๊อก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 สีอะไรดีวะฟ้าไม่ได้ขาวที่สวยเลยขาวสีขาวนะโอเคมุมนี้ดีโอเคสีขาวโต๊ะสีขาวตั้งชิดตรงนี้แล้วก็ตั้งโต๊ะนี้โต๊ะเนี่ยมันต้องสีฉูดฉาดครับสีม่วงไอ้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสีน้ำเงินมันเป็นเขาเรียกว่าการตกแต่งนะครับการตกแต่งสไตล์แบบสไตล์นี้หาดูได้ยากมากนะครับถ้าเกิดเป็นสไตล์กูมัวเนี่ยจะซ้ำกับพี่ผมเลยคิดสไตล์ของตัวเองอันนี้ชื่อสไตล์ว่าผมขอสถาปนาตั้งแต่ตอนนี้เลยมันชื่อสไตล์ว่าผมลืมแล้วนี่คือการตกแต่งสไตล์มัวละนะครับผมไม่มีสไตล์กูมัวแล้วฮะอันนี้เป็นสไตล์มัวละนะไม่ใช่มัวละนะการตกแต่งสไตล์นี้ถือว่ามีศิลปะขั้นสูงในการแฝงด้วยศิลปะเรียกได้ว่าที่จะสูงเลยสูงแบบเอาเรื่องอะสูงแบบเดือดอะโอเคเอานี่เอาแสลบออกเดี๋ยวมาเซลเดี๋ยวกูเพิ่งวางให้กูเซลแล้วหรอแล้วต้องวางซื้อโต๊ะใหม่จากนั้นเราเอาโต๊ะนี้มาแล้วก็ขายซื้อมาขายกันดีผมพร้อมที่จะรับลูกค้าแล้วนะจริงๆผมอยากให้ทุกคนแบบดื่มชิงเฉียงคันชิงเฉียงช็อตแล้วมันจะเป็นยังไงวะ Open Decoration Window ฮะแล้วก็ต้องซื้อจังบ็อกตู้เพลงด้วยเอเคตู้เพลงแบบสมัยร้านเหล้าโอ้โหผมยังชอบเลยวะดิสโก้มาแต่ไกลนี่วางตรงนี้เลยแล้วก็ปิดหน้า Decoration กดเลือก Musicแก๊สลุงล็อกลองทำอะไร Open Menu แอดดิสิพิวทำแล้วทำหมดแล้วเนี่ยนี่ไงแอดเอสเปรสโซ่ทำไมทำไมผมต้องแอดเอสเปรสโซ่ลงไปด้วยอ่ะเฮ้ยแล้วชี้เชียร์คาชีผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะผมลบเอสเปรสโซ่ไปแล้วอะ
นี่ผมก็ต้องสร้างใหม่วะผมก็ต้องสร้างใหม่สินะ S less espresso แล้วผมก็ต้อง add espresso ลงไปเห็นไหมโอเคอุ๊ยผมต้องสั่งซื้อเมล็ดกาแฟแล้วว่ะอุ๊ยผมตื่นเต้นแล้วทำไปวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะซื้อหมดเลยรวยนี่อะไรซื้อหมดเลยรวยโดนส่งของโอ้โหแล้วก็สั่งนมด้วยเฮ้ยเย็ดเท่ไม่สั่งนมเลยนะจริงดิเอ็มโพยี่มาแล้ววะมาแล้ววะลูกค้าวะอ๋อเอ็มโพยี่เอ็มโพยี่มันพนักงานไม่ใช่หรอวะเออเฮ้ยองจ้างอาร์ตเวลี่พัวอาร์ตไฟเวลี่พัวนมผมไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับนมนะผมแบบผมต้องการเฮ้ยผมต้องการคนที่มันเก่งการทำกาแฟคนนี้คนนี้เด็ดโอเคแล้วไงต่อโอเพนสเก็ตตัวตารางเวลาโอเคแดกสเก็ตตัวคือทำช่วงไหนคนนี้ทำช่วง8โมงเช้าถึงบ่าย2โอเคแล้วกันมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วใช่ปะมาแล้วโอ้โหมาจากตรงนี้นี่เองมาจากข้างหลังเอาว่ะบาริสตี้อะไรวะบาริสต้าผมทำงานแล้ววะโอเพนคาเฟ่ช็อปทำไงอ่ะต้องเปิดร้านก่อนด้วยเปิดไงอ่ะเปิดดิเจ๊คนนั้นอ่ะเข้าร้านผมไหมเอ้านี่ไม่ใช่ประตูหรอเอ้าอ๋อประตูมี2ฝั่งโอ้รีบร้อนกันหน่อยวะมีมาแล้วลูกค้าคนแรกสั่งอะไรชิงเฉียงช็อตมาแล้ววะเออชิงเฉียงช็อตมึงตื่นชาติหน้าแน่มึงตื่นชาติหน้าแน่ชิงเฉียงช็อตมาแล้ววะเออคุณลูกค้าผมขอเป็นชิงเฉียงช็อตแล้วกันนะมันคือเมนูส้มตีนเลยเนี่ยชิ้นเชียร์ช็อตเป็นการนำเอสเปรสโซ่มาคั่วบดอย่างละเอียดนะแล้วก็สนใจที่ลองหรือเปล่าแดกวันนี้ตื่นพรุ่งเนี้ยแดกพรุ่งเนี้ยมึงไม่ต้องนอนทั้งชาติมึงได้นอนอีกทีคือตอนมึงไปเกิดใหม่ในท้องแม่แห่นั่นคือช่วงที่มึงแบบจะได้นอนอีกครั้งหนึ่งไปมาแล้วเพื่อนมาแล้วเฮ้ยมาแล้วอ๋อแอนิเมชันลูปโถ่เฮ้ยนี่มันทำนานยังไงหูแก้วละชั่วโมงปะเนี่ยโอ้เอพิโซดหลายช็อตจัดมาดูกันว่าลูกค้าจะพอใจหรือเปล่าผมเชื่อว่าลูกค้าจะต้องพอใจในชิงเชียงช็อตผมแน่ๆเลยคือแบบดูดิโอ้โหเติมไปหลายช็อตมากเลยอ่ะคือก็ยังไม่เสร็จอ่ะไอ้เชี่ยผมภูมิใจในสูตรเนี้ยชิงเชียงพอเฮ้ยมาเย็ดแค่เสีย44บาทเพื่อแลกกับเท่าไหร่วะเนี่ยอ้าวพนักงานกลัวอ้าวคือชิ้นเฉียงช็อตของผมคือแบบชงครั้งเดียวหมดเวลางานเลยวะหมดตัวนี้ชงครั้งเดียวคือหมดเวลางานเขาเลยเหรอจริงดิคือมึงชงเอสเปรสโซ่แก้วเดียวแม่งใช้เวลาตั้งแต่8โมงยัน4โมงเลิกงานยังเดือดอ่ะผมบอกเลยแม่งเดือดจริงเดือดแบบเดือดจัดเลยอ่ะพี่ผมชอบเว้ยแต่ผมอยากเห็นว่าแบบลูกค้าคิดยังไงกับผมวะเขาคิดยังไงกับชิงเชียงช็อตอ่ะผมแบบพี่ผมอยากรู้แม่เขาทำตะบาย2โอเคมาทำงานละเลิกงานแล้วหรอแวดกูขายแค่วันละแก้วอ่ะเย้วันละแก้วเราไม่เน้นเราเน้นควอลิตี้ของเราเยี่ยมนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยสุดยอดเลยอ่ะขายวันละแก้วอ่ะเย้ยังเดือดของจริงโอ้ไม่เจออ๋อไททันวิปริตไม่มีใครทำงานอยู่ที่นี่เลยทำไมล่ะ
เอาเอาจบแล้วเหรอเอ้ยเมื่อกี้มันแค่เล่นๆเหรอเดี๋ยวจริงยังอ่ะชิงเชียงช็อตยีดยีดลาฟอะไรนะยีดยีดลาฟลักซูรี่ป่ะลักซูรี่เอเปโซไม่เอาไม่เอาเอเปโซอะไรนะมันชื่ออะไรนะไวอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำงานเร็วทำงานเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยสั่งอะไรสั่งอะไรครับสั่งอะไรครับไว้อะไรวะยิ่งเขาสั่งไว้อะไรวะนี่ทำไม่นานไว้ไว้อะไรทำไม่นานครับไว้อะไรทำไม่นานสามสิบบาทเรื่องนี้ได้กำไรอยู่แน่ไว้อะไรเนี่ยพอคิดดูบ้างว่าไว้อะไรผมอร่อยวะเอเคไว้อะไรราคาดีมากราคาแบบคือดีวิไอ้บอลนี้มันต้องการไว้อะไรหรอวะ It's not my favorite coffee เอเค take away ไปแล้วเอาไม่มีเก้าอี้มาเตะคุณเสยผมจะจัดซื้อเก้าอี้ให้เดี๋ยวนี้เลยแมวสีเหรอแมวคุณแมวเหรอเน้นนั่งเยอะฮะอันนี้เน้นนั่งเยอะเน้นนั่งเยอะผู้คนมากหน้าหลายตาแบบจะได้แบบเข้ามาเจอกันอ่ะนึกออกไหมเข้ามาเจอกันแบบแล้วทุกคนก็จะแบบเกิดเป็นสังคมอ่ะเนี่ยแล้วเกิดเป็นสังคมของการเล่นแบบเก้าอี้ดนตรีนี่รู้ดีป่ะโอ้คือเชียร์ทุกคนไม่มานั่งรวมกันอ่ะแล้วแบบกินกาแฟกันอย่างมีความสุขอ่ะคุณลองนึกภาพดิแม่งจะเจ๋วขนาดไหนโมฮอคมากเลยว่ะอุ้ยอะไรอ่ะชิงเฉียงช็อตมีราคาสูงเกินเย็ดแค่ชิงเฉียงช็อตราคาสูงไปไม่ได้ละสูงไหมหรอแต่มันเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะกินกาแฟครั้งเดียวมึงไม่ต้องกินในชาติหน้าเลยนะเฮ้ยมาแล้วถึงนี่คุณลูกเขยฮะชิงเฉียงช็อตในเมื่อลูกค้าสั่งชิงเฉียงช็อตแล้วเออเรื่องทำมาเย็นพรุ่งนี้เลยแหละลูกค้ามาเอาพรุ่งนี้ได้เลยไม่บอกให้นะมาพรุ่งนี้เลยวันนี้กูไม่เสร็จอะไรวะไปแล้ววะดื่มแล้ววะชิงเฉียงช็อตไปชิงเฉียงช็อตมาแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนต้องชอบชิงเฉียงช็อตแล้ววะเวลาสมราคาดีชิงเฉียงช็อตเนี่ยเฮ้ยตาถึงตาถึงลงทุนคุ้มนะถ้วยเดียวยันชาติหน้าไม่ต้องกินกาแฟอีกเลยเพราะแก้วเนี่ยมันเพียงพอได้ไงล่ะเพียงพอที่จะทำให้เอิร์นเนี่ยโอ้แก้ว150แต่กูขายได้แก้วละ50เงี้ยเนี่ยเท่เฉียงเฉียงช็อตแม่งของจริงว่ะแม่งแพงกูฉี่เลยแต่แบบแม่งเป็นกาแฟที่แบบทำมาแล้วคุ้มค่ามากเพราะว่าทุกคนที่ได้ชิมเฉียงเฉียงช็อตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ผมสนุกเกินไปแล้ววะคือผมแค่เห็นแบบการทำกาแฟแก้วละ4ชั่วโมงอะแล้วคนก็คือแบบแม่งเอาไปนั่งแดกอีก3ชั่วโมงผมพอใจแล้วคือทั้งวันแม่งไม่ต้องทำหาเลยนอกจากยืนรอกาแฟกับแดกกาแฟอะ I love it so fucking love แบบ as hell love is as hell as us ไปดีกว่าไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรรหาเกมนี้มาเล่นกันดีถ้าผมถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูไม่ทันเดี๋ยวเรามีย้อนหลังให้แล้วกันแต่ว่าน่าจะลงไปไกลๆแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสงกรานต์นะครับผมก็เดี๋ยวผมไปมาสตรีมประสบการณ์เหมือนเดิมนะก็ใส่เสื้อลายดอกมาเหมือนเดิมแล้วหนึ่งปีแล้วนะใส่เสื้อลายดอกสนุกๆมาโอเคโอเคผมไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์แล้วก็ได้เที่ยวเชื่อไปเที่ยวประหยัดสนุกสนานแล้วก็ระวังตัวด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนละอยู่ครอบครัวนะครับวันนี้ไปแล้ว